มัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง11พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนสาวกได้สังเกตชีวิตของพระเยซูว่าพระองค์ทรงใช้ชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างสูงได้ยังไงและสาวกจับเคล็ดลับได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระเยซูเนี่ยเข้มแข็งแต่ไม่ได้ฤทธิเดชและสามารถฝ่าฟันเรื่องใหญ่ๆทั้งหลายต่างๆไปได้เขาสังเกตว่าพระเยซูทำอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นเป็นจุดที่ดึงเอาขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณเนี่ยมาอยู่ในพระองค์อย่างมหาศาลนั่นคือการอธิษฐานเรื่องการอธิษฐานเรื่องที่มีการพูดถึงเยอะแต่มีเป็นเรื่องที่มีคนปฏิบัติน้อยดังนั้นเราจึงเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นการอัศจรรย์ไม่เห็นการช่วยของพระเจ้าชัดเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสพึ่งพระเจ้าดังนั้นเมื่อเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราจึงไม่สามารถจะขอบคุณพระเจ้าหรือสรรเสริญพระเจ้าได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้พึ่งเท่าไหร่และแม้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ค่อยได้มากมายนักเพราะเราเองลึกๆเรายังคิดเป็นฝีมือเราผลงานของเราความเก่งของเราความสามารถของเราแต่ถ้าเกิดเราพึ่งพระเจ้าเนี่ยสังเกตพระเยซูไม่เคยพูดถึงตัวพระองค์เองเลยพระองค์พูดแต่ยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าตลอดเวลาเพราะพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างคนพึ่งพระเจ้าดังนั้นเราสังเกตเมื่อที่ผ่านมาเป็นเราได้ฟังไปแล้วว่าพระเยซูเนี่ยเป็นมีชีวิตที่โดดเด่นมากเรื่องการอธิษฐานและสาวกจับได้จับเคล็ดลับอันนี้ได้เขาเลยพูดกับพระเยซูว่าไงรู้ไหมเขาบอกกับพระเยซูว่าในลูกาบทที่11ข้อ1เมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งพอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐานสังเกตไหมสาวกมาขอให้สอนให้อธิษฐานพี่น้องถ้าเกิดคุณเองเนี่ยรับใช้พระเจ้ามาสักเชื่อพระเจ้ามาสักระดับหนึ่งแล้วคุณมาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกอยากจะเรียนเรื่องการอธิษฐานผมคิดว่าพี่น้องเริ่มต้นจับเคล็ดลับบางอย่างได้แล้วผมคิดว่าพี่น้องเริ่มต้นเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนระดับหนึ่งแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนส่วนมากไม่ชอบเรียนเรื่องนี้และไม่ชอบทำเรื่องนี้คือเรื่องการอธิษฐานแต่สาวกของพระเยซูบอกพระเยซูว่าขอช่วยสอนหน่อยว่าจะอธิษฐานยังไงเพราะเขารู้ว่าเคล็ดลับของความสำเร็จมาจากการอธิษฐานแต่นั้นวันนี้พี่น้องครับแม้พี่น้องไม่ได้ขอให้สอนผมก็จะสอนเองเห็นไหมครับพี่น้องนะเพราะผมเองรู้ว่ามันดีสำหรับพี่น้องผมก็เลยคิดว่านะเราน่าจะสอนเรื่องนี้ในคริสตจักรคือสอนแนวทางของการอธิษฐานและจากนั้นหลังจากที่สาวกเนี่ยขอพระเยซูสอนวิธีอธิษฐานพระเยซูตอบสนองต่อคำขอของเขาอย่างไรสังเกตในมัทธิวกลับมาที่มัทธิวบทที่6ข้อที่9พระเยซูตอบสนองยังไงพระองค์ตอบว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานอย่างนี้ว่าสังเกตพระองค์ได้ให้เอาลายให้โครงล่างให้แนวทางในการอธิษฐานไว้ชัดเจนมากมากพระองค์บอกว่าเวลาอธิษฐานไม่ต้องงงไม่ต้องรู้สึกเบลอไม่ต้องรู้สึกเหมือนกับว่าอธิษฐานไม่เป็นพระเยซูบอกว่าอธิษฐานตามนี้ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าแล้วจากนั้นพระองค์ก็เริ่มต้นสอนหัวข้อว่าเราจะอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรบ้างแล้วพระองค์บอกถึงหัวข้อที่สำคัญที่เราควรจะอธิษฐาน6หัวข้อหลักๆด้วยกันสังเกตคำว่าอธิษฐานตรงนี้พระเยซูใช้คำศัพท์ไม่ใช่เป็นคำพูดที่แบบว่าใช้แล้วก็จบไปแต่เป็นคำศัพท์ที่บ่งชี้ว่าการอธิษฐานต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ควรจะอธิษฐานแบบนี้เรื่อยๆเป็นประจำจนกลายเป็นวิถีชีวิตพระเยซูบอกท่านทั้งหลายจงอธิษฐานเป็นประจำตามนี้จนกลายเป็นวิถีชีวิตท่านทั้งหลายจงพูดกับพระเจ้าอยู่เสมอจนเป็นนิสัยท่านทั้งหลายจงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่หยุดแม้แต่วันเดียวหากผมอยู่บ้านนะแล้วก็ผมเองเนี่ยปกติก็จะคุยกับภรรยาทุกวันพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าปรารถนาให้เราเองเนี่ยสนทนากับพระองค์ทุกวันเราสามารถขอ6เรื่องต่อไปนี้ได้นี่คือ6เรื่องที่เราสามารถขอจากพระเจ้าได้และพระเจ้าจะตอบเราขออย่างที่หนึ่งที่เราควรจะขออย่างแรกคือขอสรรเสริญขอสรรเสริญแปลว่าไงแป
แปลว่าขอสรรเสริญพระเจ้าก่อนพี่น้องครับก่อนที่เราเองจะขอเรื่องส่วนตัวก่อนที่เราจะอธิษฐานเป็นเรื่องจิตปาฐะของเราเราควรจะเริ่มต้นโดยการขอสรรเสริญพระเจ้าก่อนทำไมเราต้องสรรเสริญพระเจ้าก่อนเพราะเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าก่อนเราก็เริ่มต้นเห็นชัดว่าพระเจ้าเป็นยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าผู้ที่เราเองจะอธิษฐานถึงนั้นเป็นใครผมอยากจะถามหน่อยถ้าเกิดสมมติคุณเองต้องการเงินสักล้านหนึ่งคุณจะไปขอเงินขอทานไหมเขานั่งขอทานอยู่ที่หน้าบ้านเราบอกพี่สงสารผมหน่อยผมกำลังเป็นหนี้คนหนึ่งล้านขอพี่ช่วยผมหนึ่งล้านได้ไหมคุณจะขอกันไหมทำไมเราไม่ขอขอทานเพราะเรารู้ว่าขอทานไม่มีความสามารถจะให้ได้เข้าใจที่ผมพูดไหมฮะดังนั้นเราต้องรู้จักคนที่เราขอว่าคนที่เราขอนั้นเป็นแล้วเราต้องมั่นใจในบุคคลนั้นมากๆเพื่อคำขอของเราหรือการอธิษฐานของเราจะมีพลังเพราะถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในคนที่เราขอเราก็พูดไปลอยๆไม่คาดหวังอะไรไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ดังนั้นเราจึงต้องแน่ใจและวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเองเนี่ยมีความมั่นใจทบทวนนะความคิดทบทวนหัวใจของเราเพื่อจะชัดว่าคนที่เราขอเป็นใครคือโดยวิธีการสรรเสริญดังนั้นเราจึงใช้การสรรเสริญนะแด่พระเจ้าดังนั้นในข้อ9พระเยซูจะบอกว่างี้ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะดังนั้นเวลาพี่น้องจะเริ่มต้นพี่น้องเข้าใจหลักการบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าใจเนื้อหาพี่น้องลองสังเกตบางอย่างที่พระเยซูปูฐานไว้มีอยู่3คำที่พี่น้อง3 4ประเด็นที่เราควรจะเห็นตอนนี้ขึ้น1สังเกตพระเยซูใช้คำว่าพระบิดาข้าแต่พระบิดาพูดง่ายๆถ้าเราจะเข้าหาพระเจ้าเราต้องเข้าหาโดยความรักและเมื่อคุณเข้าใจพระบิดาปั๊บเราจะเริ่มต้นรักพระองค์มากขึ้นพี่น้องครับพระเยซูเรียกพระเจ้าเนี่ยด้วยศัพท์นะไม่ใช่เป็นคำราชาศัพท์ไม่ใช่เป็นคำศัพท์สูงแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นคำศัพท์ชาวบ้านที่ใช้ภาษาอารามิกที่เด็กๆทุกคนเรียกพ่อของตัวเองและเด็กๆนะในอิสราเอลเรียกพ่อตัวเองว่าไงรู้ป่ะอับบานะอับบาเป็นศัพท์ที่พระเยซูใช้เรียกและพระเยซูใช้คำศัพท์เดียวกันที่เรียกพระเจ้ากับเรียกโยเซฟคำเดียวกันเลยนะพระเยซูเรียกพระเจ้าว่าอับบาพระเยซูเรียกโยเซฟก็เรียกว่าอับบาเหมือนกันนะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ตั้งแต่พระองค์เป็นเด็กจนกระทั่งเรียกโยเซฟจนกระทั่งโยเซฟเสียชีวิตพูดง่ายๆใครๆก็ใช้คำนี้กันทั้งนั้นแล้วแต่ถ้าเราหากศึกษาดีๆไม่มีใครเคยในอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครเคยใช้คำนี้กับพระเจ้าแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ใช้อับบานะแสดงถึงความใกล้ชิด สนิทสนมเป็นอย่างมากเหมือนพ่อนะเหมือนเราเรียกพ่อพี่น้องครับรู้ป่ะเวลาเราเรียกถ้าเราจะเรียกพระเจ้าถูกจริงๆเราควรจะเรียกแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณจะเรียกพระเจ้าว่าคุณพ่อแล้วถ้าคุณมาจากคุณมาเป็นฝรั่งคุณเรียกพระเจ้าว่าแดดดี้คุณเป็นคนจีนเรียกพระเจ้าว่าอับบาคุณเป็นมาจากอีสานคุณเรียกพระเจ้าว่าอีพอพูดง่ายผมพูดจริงบางคนบอกว่านี่เราเล่นเราไม่ให้เกียรติพระเจ้ามันมีมิติของการให้เกียรติด้วยเดี๋ยวฟังต่อแต่มิติความสนิทสนมต้องไม่ขาดหายไปเห็นไหมครับพี่น้องบางครั้งบางคนสวิงไปคนละด้านเลยคือมิติแต่ให้เกียรติอย่างเดียวแต่ไม่มีความสนิทสนมเหลือบางคนมีแต่ความสนิทสนมไม่มีการให้เกียรติเลยซึ่งมันไม่ถูกทั้งสองอย่างแต่เราควรจะเริ่มต้นจากความสนิทสนมก่อนดังนั้นเวลาเราเรียกพระเจ้าพี่น้องก็ควรจะเข้ามาหาพระเจ้าโดยรู้ว่าพระองค์เป็นพ่อของเราอาเมนเลยไหมอาเมนแล้วคุณสามารถเรียกพระองค์ได้ด้วยคำศัพท์ที่มันแสดงถึงความใกล้ชิดง่ายๆแน่นอนทีเดียวเวลาคุณไปฐานในที่ประชุมใหญ่โอเคเพื่อเป็นการให้เกียรติที่ประชุมเราก็ใช้พระบิดาคุณไปฐานในนู่นนี่นั่นก็ได้แต่เวลาคุณอยู่คนเดียวหรืออยู่ในกลุ่มเล็กๆที่เราได้ฟังมาแล้วคำสอนความหมายว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคงไม่มีใครสะดุดเพราะคุณฟังคำอธิบายแล้วผมหนุนใจคุณเองเรียกพระเจ้าด้วยภาษาที่ใกล้ชิดดังนั้นในคำอธิษฐานของพระเยซูพระองค์ทรงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาและพระองค์ให้สิทธิ์เหล่าสาวกให้เรียกพระเจ้าว่าอับบาเหมือนที่พระองค์เรียกพระองค์ให้สิทธิ์พระองค์บอกเรากับพระบิดามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบนี้เราอยากให้เจ้ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแบบที่เราใกล้ชิดกับพระบิดาด้วยเจ้าจงเรียกพระเจ้าของเราว่าพ่อจงเรียกแบบนั้นดังนั้นพระเยซูสอนสาวกว่าเวลาเจ้าเรียกพระเจ้าจงเรียกพระองค์ว่าพ่อแบบที่เราเรียกว้าวสับคำเดียวกันด้วยฟีลลิ่งเดียวกันด้วยความใกล้ชิดเดียวกันพระเจ้าต้องให้เรารู้สึกแบบนั้นอาเมนไหมครับพี่น้องแต่ในเวลาเราเข้ามาหาพระเจ้า
ผมหวังว่าพี่น้องจะมีความรู้สึก 2-3 อย่างนี้ขึ้นหนึ่งคุณมีความรู้สึกเป็นที่รักบางคนในข้างไหนพระเจ้ารักคุณมากพี่น้องครับเราเข้ามาหาพระเจ้าจำไว้อย่างหนึ่งพระเจ้าเราเป็นที่รักของพระเจ้าแล้วอย่างที่สองผมเองอยากให้พี่น้องเห็นภาพเวลาคุณมาหาพระเจ้าเพราะงั้นคุณมีความรู้สึกว่านะคุณได้รับการยกโทษบอกคนในข้างไหนคุณได้รับการยกโทษแล้วและอย่างที่สามเวลาคุณเข้ามาหาพระเจ้าเพราะงั้นคุณมีความรู้สึกอีกแบบนึงคือรู้สึกถึงความมั่นคงพระเจ้าจะไม่ตะเพิดคุณไปพระเจ้ารักคุณแล้วพระเจ้าก็จะยกโทษให้กับคุณวันนี้เวลาคุณนึกถึงพระเจ้าผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากมากพระเจ้ารักเราแล้วไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรมาก็แล้วแต่เมื่อคุณกลับใจใหม่จำไว้อย่างหนึ่งพระเจ้าจะยกโทษให้คุณเสมอเห็นไหมครับพี่น้องและจำไว้อย่างหนึ่งพระเจ้าจะไม่ตัดพ่อตัดลูกกับคุณมั่นคงได้อาเมนหรือไม่อาเมนแต่ถ้าวันนี้ไม่ว่าคุณห่างไกลไปขนาดไหนก็แล้วแต่กลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเรียกพระองค์ว่าพระบิดาเหมือนเดิมพระเจ้าดีต่อเราอาเมนไหมครับพี่น้องแต่นั่นสังเกตนี่คือเริ่มต้นพระบิดาแล้วจากนั้นพระเยซูบอกว่าไงรู้ป่ะแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายหมายความว่าไงแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า our father พระเจ้าของเราเป็นการเน้นอะไรเน้นความเป็นครอบครัวและนี่คือจุดที่หลายๆคนพลาดหลายคนนะพี่น้องคุณคิดว่าเรามาหาพระเจ้ามีเราสองคนกับพระเจ้ากับพอเราคุยกับพระเจ้าเราคุยกับพระเจ้า no ไม่ใช่พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเองสนใจกับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ในแนวดิ่งกันสองคนเท่านั้นไม่พระเจ้าต้องการให้คุณเองมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในทั้งในแนวดิ่งและแนวราบพระเจ้าใช้คำว่า our father พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายหมายความว่าเราจะต้องรักกันเราเป็นหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นเวลาเราอธิษฐานถึงพระเจ้าเราต้องไม่ลืมกันและกันด้วยเราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันห่วงใยกันและกันนะแล้วก็มาอธิษฐานด้วยกันดังนั้นบรรยากาศของการอธิษฐานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่อธิษฐานคนเดียวบางทีต้องมีอธิษฐานด้วยกันในกลุ่มเซลล์บ้างในโบสถ์บ้างเช้าๆที่โบสถ์เราจัดตอนตีห้าครึ่งบ้างเรามาอธิษฐานด้วยกันนะเพราะว่านั่นคือบริบทที่พระเยซูไม่อยากให้เราลืมนั้นข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วน่าจะน่าสังเกตผู้ทรงสถิตในสวรรค์ดังนั้นเวลาเราเข้ามาหาพระเจ้าเราเข้ามาหาด้วยความรักเราเข้ามาหาโดยการคิดถึงคนอื่นและเราเข้ามาหาโดยความยำเกรงพระเจ้าพูดง่ายๆเวลาคุณอธิษฐานถึงพระเจ้าคุณไม่ได้กำลังอธิษฐานเผื่อพ่อที่ตายแล้วเราไปอยู่สวรรค์โอเคไหมครับแม่น้องข้าแต่พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์หมายถึงคุณพ่อจำนงที่ตายไปแล้วไม่ใช่เวลาคุณอธิษฐานเผื่อถึงพระบิดาคุณอธิษฐานเผื่อพระบิดาที่เป็นเจ้าของสวรรค์ดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่าให้อธิษฐานแบบนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายที่สถิตในสวรรค์ว้าวนี่เป็นคำอธิษฐานที่เต็มยศเลยนะครับพี่น้องแต่นั่นเวลาเราเข้ามาหาพระเจ้าเราควรจะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเรียบง่ายนะด้วยความมั่นใจด้วยความเรียบง่ายและอธิษฐานด้วยความรักเอาล่ะวันนี้นึกถึงภาพทุกครั้งทุกวันเวลาที่เราเจอกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่จำไว้อย่างหนึ่งว่าคุณมีพระเจ้าที่พร้อมจะฟังคำอธิษฐานคุณมีพระเจ้าที่พร้อมจะช่วยเราคุณมีพระเจ้าที่คุณเข้าหาได้ตลอดเวลาเอาล่ะทีนี้พอเรารู้พระเจ้าเป็นแบบนี้ปั๊บตอบสนองยังไงพระเยซูเลยบอกว่าให้เริ่มต้นแบบนี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะและนี่คือจุดเริ่มต้นของเราพอเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้พอเรารู้พระเจ้าเป็นพระบิดาพอเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราพอเรารู้ว่าพระเจ้านะเป็นพระเจ้าของทุกคนพอเรารู้ว่าพระเจ้าเราทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์ที่พร้อมจะตอบคำอธิษฐานและช่วยเราได้จากนั้นพี่น้องครับให้เราเองยำเกรงพระองค์และสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพูดง่ายๆนะพี่น้องจะต้องรู้จักพระนามของพระเจ้าพูดง่ายๆเราต้องรู้จักชื่อพระเจ้าเพราะชื่อของพระเจ้าบ่งชี้ถึงนิสัยพระเจ้าบ่งชี้ถึงคุณลักษณะของพระเจ้าบ่งชี้ถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้ายิ่งเรารู้จักชื่อพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นพระเยซูเลยบอกขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะและนามของพระเจ้ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่น้องครับพระนามของพระเจ้ามีเช่นมีครั้งหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมโมเสสไปหาฟาโรห์จะไปหาฟาโรห์แล้วโมเสสถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเกิดฟาโรห์ถามว่าชื่ออะไรจะให้ตอบเขาว่ายังไงแล้วพระเจ้าตอบโมเสสว่าไงให้บอกเขาว่าไงเราเป็นซึ่งเราเป็นแต่พี่น้องรู้ป่ะเป็นคำที่สุดยอดมากเพราะเราเป็นซึ่งเราเป็นแปลว่าอะไรรู้ป่ะเราเป็นจุดพูดง่ายๆพระเจ้ากำลังบอกว่าเราเป็นชื่อของเรานั้นเป็นทุกอย่างที่เจ้าอยากให้เราเป็นได้เป็นทุกอย่างที่ตอบสนองต่อชีวิตจริงของเจ้าได้แต่นั้นพระเจ้าเลยตั้งชื่อว่าเราเป็นจุดๆๆและจากนั้นพระองค์ค่อยๆเริ่มต้นเปิดเผยว่าพระองค์เป็นอะไรบ้าง
นะโดยชื่อต่างๆของพระองค์ดังนั้นเมื่อเราเองมาดูชื่อเราจึงรู้พระเจ้าเป็นอะไรบ้างและคำว่าเราเป็นนี้ไม่ได้เป็นครั้งเดียวเป็นปั๊บเดียวแต่เป็นแบบนั้นตลอดไปอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นและในอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นเราเป็นซึ่งเราเป็นดังนั้นเราสังเกตว่าเมื่อเราพูดถึงพระเจ้าพระองค์เป็นอะไรบ้างเช่นพระองค์เป็นเราใช้คำว่าเยโฮวาเยโฮวาคือเราเป็นซึ่งเราเป็นจากนั้นไปเติมว่าเป็นอะไรใช่ไหมเยโฮวาชิดคินูชิดคินูแปลว่าความชอบธรรมพระองค์ก็เลยบอกว่าเราเป็นความชอบธรรมดังนั้นในพระคัมภีร์ในสมัยยูดาห์นะในสมัยของท่านยูดาห์จะรอดได้อิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคงและนี่จะเป็นนามที่เราเรียกท่านคือพระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเราแล้วคุณรู้ป่ะพอคุณรู้พระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเรานะพี่น้องคุณสบายใจได้เลยเพราะพระเจ้าจะช่วยคุณเองเนี่ยนะพี่น้องเปลี่ยนคุณเองจากชีวิตที่แย่ที่มีบางอย่างผิดบทบางชีวิตพระเจ้าจะช่วยให้เรากลับใจใหม่แล้วก็ล้างเราให้เรากลับมาถูกต้องได้ผมอยากถามหน่อยคุณเคยทำผิดไหมคุณเคยรู้สึกผิดไหมเคยมีบางอย่างมาฟ้องตลอดเวลาไหมในใจที่เราเองทำผิดแล้วมาฟ้องตามหลอกล้อเราบางคนเนี่ยเป็นปีๆเลยนะพี่น้องความรู้สึกนั้นไม่หายไปแต่คุณรู้ไหมพอคุณเองเนี่ยรู้จักพระนามของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้าความชอบธรรมหมายความว่าเราเป็นพระเจ้าที่จะล้างใจของเจ้าที่จะยกโทษของเจ้าและทำให้เจ้ามีใจถูกต้องอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเวลาคุณเองหาพระเจ้าคุณสบายใจพระเจ้าพระองค์คือความชอบธรรมของลูกแล้วคุณรู้ป่ะเวลาคุณทำอะไรไม่ค่อยถูกนะเวลาคุณจะอธิษฐานไม่ค่อยออกหรอกคุณสังเกตไหมบางคนมานั่งที่โบสถ์นะร้องเพลงก็ไม่ออกโอ้ฉันจะข้าอะไรนะฉันข้าจะกรมการเทิดทูนนมัสการบางคนนะยกมือทำไมออกทำไมยกมือไม่ออกหรือเปล่าผมจะกล่าวเมื่อคืนนี้เพิ่งไปก้มคำนับเล่ามาแบบคุณเลยยกย่องพระเจ้าไม่ออกเลยคุณก็เลยเอามือลงแล้วก็มันฟ้องคุณตลอดเวลาไอ้นี่ผิดไอ้นี่ผิดเนี่ยไปทำอะไรแล้วคุณทำผิดไม่รู้กี่อย่างผมบอกเข้ามาหาพระเจ้าอ๋อไม่เอาแต่ถ้าคุณนึกชื่อพระเจ้าออกพงเป็นเยาวาซิคินูพระเจ้าเป็นความชอบธรรมพระองค์เจ้าลูกพลาดไปลูกขอกลับใจใหม่ขอพระเจ้ายกโทษด้วยพระเจ้าชำระคุณให้คุณกลับมาถูกต้องอีกครั้งหนึ่งอาเมนหรือไม่อาเมนแล้วชื่อพระเจ้ามีอะไรอีกเช่นเยาวาคาเดสพระเจ้าทรงชำระฉันให้บริสุทธิ์คุณมีทำบาปมาชีวิตหม่นหมองแล้วพระเจ้าชื่อพระเจ้าเยโฮวาคาเดชพระเจ้าบอกว่าจงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทำตามเราคือพระเจ้าผู้ตั้งเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์นั่นคือชื่อของพระเจ้าดังนั้นเวลาคุณรู้ชื่อของพระเจ้านอกจากเราเองเข้ามาพึ่งพระเจ้าได้แล้วเรายังยำเกรงพระเจ้าด้วยเพราะเราไม่อยากจะทำชีวิตของเราเองให้มันสวนทางกับชื่อพระเจ้าเราไม่อยากเป็นตัวแทนของพระเจ้าทำให้พระเจ้าเสียชื่อดังนั้นคนที่รู้จักชื่อของพระเจ้าจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ตามไปด้วยและชื่ออีกชื่อหนึ่งยะฮวาชะโลมนะพระเจ้าพระองค์เป็นสันติสุขของลูกเห็นไหมคุณอ้างชื่อพระเจ้าพระองค์เป็นสันติสุขของลูกและขณะที่เรากำลังมีความทุกข์อยู่สิ่งที่คุณต้องการมากๆคือคนที่จะปลอบประโลมใจแล้วคุณไม่รู้หันไปซ้ายไปขวามีแต่คนว่าเรามีแต่คนตำหนิเรามีแต่คนซ้ำเติมเราแล้วเมื่อมองข้างบนขึ้นมาเห็นโอ้พระองค์เจ้าพระองค์คือยะฮวาชะโลมแล้วเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นยะฮวาชะโลมพระนามของพระเจ้าการสำแดงของพระเจ้าที่ตรงกับพระนามจะมาถึงเราจะรู้สึกได้รับการเล้าลมใจดังนั้นพระคัมภีร์เลยบอกว่าไงฝ่ายกิเดโอนนะได้ก่อสร้างท่านขึ้นมาแล้วก็บอกว่านะเขาเรียกท่านนั้นว่าตำบลนั้นว่าสวัสดิภาพใช่ไหมชโลมอีกชื่อหนึ่งคือยะฮวาชัมมานะพระเจ้าประทับอยู่กับฉันสังเกตเวลาคุณไปไหนก็แล้วแต่ต้องไปติดต่อธุรกิจต้องไปติดต่อการค้าต้องไปเหมือนกับไปเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนกับว่าน่าหวาดกลัวบางทีคุณต้องการนะคนที่อยู่เคียงข้างตลอดเวลามองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ด้วยแต่ว่าเมื่อเรานึกถึงพระเจ้ายะฮวาชัมมาพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่ด้วยกับเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องวันละทีคุณเจอวิกฤตที่คุณถูกทิ้งโดนโดดเดียวดายคุณต้องการใครบางคนอยู่ด้วยพระเจ้าเป็นองค์นั้นยะฮวารับฟ้านะเขานี่ป่วยไข้นะพี่น้องคุณควรจะนึกถึงชื่อพระเจ้าพระเจ้าเป็นยะฮวารับฟ้าพระเจ้าที่เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐรักษาโรคภัยไข้เจ็บคุณเป็นมะเร็งอยู่ไม่ได้นั่งท่องแต่มะเร็งตายแน่ตายแน่ตายแน่เดี๋ยวคุณตายจริงๆผมนึกถึงชื่อพระเจ้าผมจะกลับลงไปยะฮวารับฟ้านะพระองค์รักษาคนเจ็บคนป่วยได้แล้วเมื่อเราสรรเสริญพระนามของพระเจ้ารู้จักว่าพระเจ้าเป็นคนแบบนี้คุณสามารถขอให้พระเจ้าช่วยได้ในเรื่องนั้นๆเพราะคุณรู้จักพระเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นยะฮวารับฟ้าอาเมนไหมครับพี่น้องคุณรู้ป่ะถ้าเกิดพระเจ้าไม่ได้เป็นแพทย์นะพระองค์เป็นแค่เพียงทนายนะพี่น้องคุณไปขอพระองค์รักษาไม่ได้หรอกจริงป่ะพระองค์บอกว่าเราคือยะฮวาทนายแต่เราไม่ได้เป็นยะฮวารับฟ้าแล้วเมื่อคุณไม่รู้ถ้าเกิดคุณคิดว่าพระองค์เป็นยะฮวาทนายคุณก็คงจะไปหาพระองค์เวลาขอปรึกษาคดีความเท่านั้นแต่เวลาคนป่วยคุณจะไม่หาพระองค์จริงป่ะแต่เนื่องจากเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นยะฮวารับฟ้าด้วยเวลาเราป่วยเราไปหาพระเจ้าได้ด้วยอาเมนหรือไม่อาเมนดังนั้นการรู้จักชื่อพระเจ้าจึงสำคัญมากและอีกชื่อหนึ่งคือยะฮวายีเรโอ้นี่
ที่เป็นแปลว่าอะไรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมครั้งหนึ่งอับราฮัมไปถวายเครื่องบูชาพระเจ้าบอกให้เอาลูกไปถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อทดสอบลองใจอับราฮัมตัดสินใจโอเคจะเอามีดปักหน้าอกลูกชายตัวเองคืออิสอัคขณะที่กำลังจะปักหน้าอกนะลูกชายของตัวเองพระเจ้าห้ามอย่าทำพระเจ้าบอกเรารู้แล้วว่าเจ้ารักเราแล้วจะเอาแกะที่ไหนมาถวายเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าบอกหันไปทางนู้นลูกแกะอยู่ตรงพุ่มไม้นู่นเราเตรียมไว้ให้แล้วอับราฮัมเรียกพระเจ้าว่าเยโฮวาห์ยีเรผู้จัดเตรียมให้กับเราแต่ณวันนี้พี่น้องเชื่อไหมเวลาคุณเองต้องการอะไรบางอย่างแล้วคุณเองมืดแปดด้านงงมากๆไม่รู้จะไปไหนพระเจ้ากระซิบลูกทางซ้ายลูกทางขวาไม่ใช่ไปยืมตังค์คนข้างๆนะโอเคไหมพี่น้องนะครับมันจะมีวิธีพระเจ้าจะมีวิธีอะอเมนเลยไหมอเมนบอกคนข้างๆหน่อยพระเจ้าจะจัดเตรียมให้เราและอีกชื่อหนึ่งคือยะโฮวาห์นิสสีพระเจ้าเป็นธงชัยเป็นชัยชนะอีกชื่อหนึ่งพระเจ้ายะโฮวาห์รอยพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเรานั้นเวลาเราอธิษฐานกับพระเจ้าให้เรามาหาพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่พระบิดานะผู้ของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะและเวลาคุณสรรเสริญพระนามของพระเจ้าให้คุณสักการะพระนามของพระเจ้ายกย่องพระนามของพระเจ้าเอ่ยพระนามของพระเจ้าพระองค์เจ้าขอสรรเสริญพระองค์พระมยาวายีเรพระมยาวารอยพระมยาวาซิกินูพระมยาวาคาเดสถ้าเกิดคุณนึกภาษาฮิบรูไม่ออกภาษาไทยนะครับพี่น้องพระมยาวาที่ชอบทำพระมยาวาผู้เลี้ยงผู้จัดเตรียมพระมยาวาที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างที่สองหัวข้อที่สองที่พระเยซูให้เราอธิษฐานคืออะไรหัวข้อที่สองขอการครอบครองขอการครอบครองหนึ่งขอสรรเสริญสองขอการครอบครองขอการครอบครองคุณบอกกับพระเจ้าไปไงพระองค์เจ้าข้าลูกขอมอบชีวิตแด่พระองค์ให้พระองค์ครอบครองพระองค์เจ้าข้าลูกขอมอบชีวิตให้พระองค์ครอบครองลูกขอให้ชีวิตเป็นไปตามพระประสงค์ลูกขอให้ชีวิตเป็นตามพระทัยพระองค์ลูกไม่ครอบครองตัวเองอีกต่อไปแล้วครองมานานแล้วแย่มานานแล้วขอพระองค์ครอบครองบ้างขอพระองค์เป็นเจ้านายใหญ่ชี้ได้บอกได้กำกับได้จะให้ไปซ้ายไปขวาใช้ชีวิตยังไงลูกพร้อมจะเชื่อฟังเห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าไงสังเกตคำอธิษฐานบอกว่าไงขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นยังไงก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องสังเกตพระเยซูพูดชัดๆเวลาคุณขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แผ่นดินคืออะไรแผ่นดินคืออะไรแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรแผ่นดินของพระเจ้าคือการครอบครองของพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับคุณต้องบอกตัวเองว่าคุณเองเนี่ยจะให้ใครครอบครองบางคนเนี่ยทุกวันนี้ชีวิตไม่มีความสุขเพราะอะไรหรือเปล่าคุณให้ความขมขื่นครอบครองอยู่บางคนให้ความเย่อหยิ่งครอบครองอยู่บางคนให้ความสบายครอบครองบางคนให้การพนันครอบครองบางคนให้ความไม่ซื่อสัตย์ครอบครองบางคนให้ความเกลียดชังครอบครองบางคนให้ความเห็นแก่ตัวครอบครองบางคนให้เหล้าครอบครองคุณบางคนให้ยาเสพติดครอบครองคุณพี่น้องครับถ้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าครอบครองไม่มีดีครับพี่น้องไม่มีดีครับมันจะต้องพาคุณลงต่ำสักจุดใดจุดหนึ่งวันนี้พี่น้องกับพระเยซูเลยบอกว่าเนื่องจากพระเจ้าปกครองดีที่สุดพี่น้องคุณจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้าปกครองดีขนาดไหนผมอยากจะถามหน่อยใครบ้างที่อยู่ที่นี่อยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นหน่อยคุณอยากไปสวรรค์ทำไมอยากไปสวรรค์ทำไมคุณอยากไปสวรรค์เพราะอะไรเพราะคุณคาดหวังว่าที่นั่นจะเป็นยังไงอ้อมีความสุขสงบเต็มไปด้วยความสุขใช่ไหมและใครปกครองที่นั่นรู้ป่ะพระเจ้าแล้วต้องรอตายก่อนหรือเปล่าถึงจะมีความสุขได้ไม่ต้องดังนั้นพระเยซูบอกว่าเอาสวรรค์มาอยู่บนโลกเลยดังนั้นขอใหนะแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้พระเจ้ามาปกครองใจขอให้พระเจ้ามาอยู่ข้างในชีวิตแล้วถ้าเกิดพระเจ้าปกครองใจถ้าพระเจ้าบอกอะไรทำแบบนั้นนั่นหมายความว่าเราพร้อมจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพูดง่ายๆคนที่ขอให้พระเจ้าครอบครองใจคือคนที่กำลังบอกว่าพระเจ้าลูกขอเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกเรื่องคนแบบนี้ชีวิตเหมือนอยู่สวรรค์นั่นจะเป็นคำอธิษฐานที่ดีมากๆพระเจ้าช่วยลูกอยู่ในน้ำมันแดงของพระเจ้าช่วยลูกยอมฟังพระองค์บอกอะไรลูกจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่เพียงแค่ลูกคนเดียวครอบครัวลูกด้วยสามีภรรยาลูกญาติพี่น้องทุกคนบางคนยังไม่ได้เข้ามาในแผ่นดินของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเขาเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระองค์บางคนยังไม่กลับใจใหม่ขอเขาได้กลับใจใหม่บางคนยังไม่เชื่อขอให้เขาได้เชื่อเพราะเมื่อเขามาเชื่อในพระองค์ชีวิตเขาจะดีขึ้นพระเจ้าในเมืองเราในกรุงเทพยังมีหลายคนไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาอยู่นอกแผ่นดินของพระเจ้าขอเชิญเขาชวนเขาให้มาอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าเพราะอาณาจักรของพระเจ้ามันดีจริง
ประเทศของเรายังไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคนส่วนใหญ่พระเจ้าเมตตาด้วยขอนำคนไทยเข้ามาอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าและพี่น้องรู้ไหมพระเยซูโฟกัสคำเทศนาของพระองค์อยู่เรื่องหลักๆเรื่องเดียวคือแผ่นดินของพระเจ้าจากนั้นอีกข้อนึงคือขออธิษฐานเพื่อการจัดเตรียมพระเจ้าลูกขอมอบความกังวลต่างๆไว้กับพระองค์ให้เราอ่านด้วยกันขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้พี่น้องไม่ได้หมายความคุณต้องขอพระเจ้าให้ข้าวแต่ละมื้อแต่ละมื้อเสมอไปผมก็หมายความว่าความต้องการปกติของฝ่ายร่างกายของชีวิตของครอบครัวของการงานสุขภาพร่างกายหรือความต้องการด้านวัตถุต่างๆที่คุณอยากให้พระเจ้าช่วยเราพระเจ้าลูกขับรถคันเก่าตอนนี้มันแย่มากๆแล้วกินน้ำมันมากกำลังจะพังอยู่แล้วขอพระเจ้าประทานคันใหม่ให้ลูกด้วยพี่น้องขอไม่บาปนะพี่น้องเชื่อผมว่าถ้าเป็นความจำเป็นแต่ถ้าคุณบอกพระเจ้าลูกเองรู้สึกเบื่อรถแคมรี่ที่ขับเหลือเกินลูกอยากจะขับเฟอร์รารี่นี่อาจจะเป็นกิเลสไปหน่อยนึงแค่พี่น้องแต่ถ้าคุณขับบางอย่างพระเจ้ามันกินน้ำมันมันซ่อมบ่อยพระเจ้าขอพระเจ้าให้คันใหม่มอเตอร์ไซค์ลูกผมจะค่ะมันเก่ามากแล้วมันวิ่งเร่งไม่ค่อยขึ้นลูกไปทำงานไม่สะดวกแล้วก็ไม่ปลอดภัยขอพระเจ้าประทานให้ด้วยลูกอยากจะได้รถตู้ผมจะค่ะเพื่อจะรับคนมาโบสถ์มาคริสตจักรขอพระเจ้าให้ด้วยพระเจ้าลูกอยากเอนทรานสิตขอพระเจ้าทรงให้ลูกเอนทรานสิตพระเจ้าลูกจะได้งานใหม่เพื่อที่และมีรายได้ที่ดีลูกอยากจะถวายให้ได้เดือนละหมื่นนะสิบแล้วได้เดือนละหมื่นนะหมายความขอพระเจ้าให้เรามีเงินเดือนละแสนหนึ่งพระเจ้าลูกอยากถวายเดือนละล้านขอพระเจ้าช่วยด้วยผมอยากจะบอกคุณถ้าเกิดคุณมีเหตุผลที่ดีพระเจ้าอยากจะตอบคำอธิษฐานคุณพระเจ้าลูกเหงามานานแล้วเป็นโสดผมจะค่ะรู้สึกเหงามากๆทุกวันนี้ไม่รู้จะทำไงผมจะค่ะขอพระเจ้าเมตตาด้วยหาใครสักคนนึงให้กับลูกด้วยพระเจ้าค่ะที่ดีๆที่รักพระเจ้าฮาเลลูยาแล้วคุณอธิษฐานทุกวันบอกสเปคพระเจ้าไปด้วยพระเจ้าส่วนสูงเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงผิวเป็นยังไงสเปคไปเลยนะขอไปให้ด้วยคุณขอได้ผมไม่ได้พูดเล่นผมกำลังบอกคุณขอพระเจ้าได้อาเมนไหมครับพี่น้องผมจะค่ะลูกตอนนี้โบสถ์จะซื้อที่ใหม่ลูกไม่อยากเดินทางไกลลูกขอไปให้บ้านใกล้ๆโบสถ์หน่อยจะมีโอกาสไปรับใช้พระเจ้าผมจะขอให้บ้านเช่าบ้านเดียวบ้านคอนโดบ้านทาวน์เฮาส์บ้านทาวน์โฮมคุณขอพระเจ้าได้แต่ละอย่างบอกพระเจ้าไปเลยพระเจ้าธุรกิจเรามีปัญหาพระเจ้าทำไงด้วยขอพระสวดเมตตาด้วยมีคุณหมอคนหนึ่งรักษาคนป่วยแล้วคนป่วยอยู่ดีชีพจรจืดงี้เป็นหมออินโดนีเซียเล่าให้ผมฟังอาจารย์ผมช็อกมากแล้วผมเองเป็นห่วงเขามากเป็นคนรู้จักกันแล้วผมไม่อยากเขาตายแล้วผมทำไงดีพอปรากฏว่าตายคามือเลย ปรากฏแค่ว่าแค่คุกเข่าข้างเตียงผ่าตัดแล้ววางมือศพนะอธิษฐานในนามพระเยซูบอกเจอเขายังตายไม่ได้เขายังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเขาฟื้นในนามพระเยซูฟื้นเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูแกถามแกอยู่คนเดียวพยาบาลงงหมดเลยแกไปแล้วแกไปหมอคนนี้ในนามพระเยซูในนามพระเยซูสักครู่ครับพี่น้องไอ้เครื่องตรวจหัวใจตึ๊ด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 แล้วก็ลืมตามาดูตึ๊ดตึ๊ดก็บอกอ๋อฟื้นแล้วเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผ่าตัดต่อเย็บต่อโอ้พระเจ้าเมตตานี่ในเหตุการณ์จริงชีวิตจริงแต่นั้นวันนี้พี่น้องครับคุณเจออะไรก็แล้วแต่ละวันขอพระเจ้าได้ในเรื่องประจำวันพระเจ้าบอกอาหารประจำวันอาเมนเลยไหมอาเมนแต่นั้นวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคุณเจออุปสรรคเจอวิกฤตเจอปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตบอกพระเจ้าจะช่วยคุณอาเมนเลยอาเมนแล้วประการที่4ขอการยกโทษง่ายๆพระเจ้าอ่านด้วยกันพระเจ้าขอทรงโปรดยกความผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อพระองค์นั้นสังเกตพระเจ้าเปิดช่องให้คุณอยู่แล้วทำไมพระเจ้าเปิดช่องให้คุณตรงนี้ราวกับว่าสนับสนุนให้คุณทำบาปไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้สนับสนุนให้คุณทำบาปแต่พระเจ้ารู้ดีว่าคุณไม่เพอร์เฟกต์และพระเจ้ารู้ดีว่าในชีวิตจริงเราอาจจะถูกทดลองในชีวิตจริงเราอาจจะล้มเหลวในชีวิตจริงเราอาจจะผิดพลาดในชีวิตจริงเราอาจจะล้มทำบาปในบางเรื่องบางครั้งบางคราพระเจ้าเปิดช่องให้คุณกลับมาหาพระองค์ได้เสมอโดยการบอกกับพระองค์ว่าพระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วยดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดพี่น้องท่านใดก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นี่ที่คุณเองรู้สึกเหมือนกับว่ามีบาดแผลในชีวิตคุณรู้สึกคุณเองทำบางอย่างผิดคุณรู้สึกมีบางคนทำอื่นทำให้เราเองขมขื่นหรือเราเจ็บปวดกับเขาอันดับแรกคือขอพระเจ้ายกโทษเราที่เราเก็บบ่มความขมขื่นบ่มความเจ็บปวดหรือไปทำบาปอะไรมาขอพระเจ้ายกโทษเราและนอกจากนั้นให้เรายกโทษให้คนอื่นที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจด้วยพระเจ้ายกโทษให้เราและเรายกโทษให้คนอื่นถ้าเราทำแบบนี้พระเจ้าบอกใจเราจะสะอาดอาเมนเลยไหมอาเมนแล้วประการที่5ขอพระเจ้าเรื่องอะไรบอกพระเจ้าขอพระเยซูช่วยอีกเรื่องนึงขอการปกป้องพระองค์จะข้าอย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายคุณรู้ป่ะทุกวันมีอะไรบางอย่างจะมาหลอกเราอยู่เรื่อยๆให้เราเองไปทำบาปขอพระเจ้าปกป้องเราที่เราจะไม่ก้าวไปสู่ความบาปทุกรูปแบ
เห็นไหมคนมีครอบครัวแล้วพระเจ้าปกป้องครอบครัวคุณคุณต้องขอพระเจ้านะพาหรือเปล่าพระมารต้องการมาเพื่อลักฆ่าทำลายผมเห็นครอบครัวดีๆหลายๆครอบครัวนะพี่น้องอยู่ดีพังไม่เป็นท่าผมเห็นบางคนนะธุรกิจไปดีๆอยู่ดีเจ๊งพาหรือเปล่าพาไม่มีการทดลองเกิดขึ้นในลูกน้องคุณลูกน้องคุณไม่ซื่อสัตย์เข้าใจไหมเขาเห็นคุณมีช่องในการจะโกงเงินในช่องจะมีรายได้ขึ้นมาพากลว่าช่องโบว่าเรื่องเท่งเลยแล้วคุณไม่ยอมปิดช่องโบที่คำอธิษฐานในสุดรูโวใหญ่ลูกน้องก็โกงไปคุณก็เจ๊งอะวันนี้พี่น้องคุณต้องขอพระเจ้าปกป้องเราจากการทดลองอาเมนเลยไหมอาเมนครั้งที่6วันสุดท้ายวันสุดท้ายขอพระเจ้าอีกอย่างนึงคือขอเป็นหุ้นส่วนพระเจ้าบอกว่านะเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องรู้ป่ะจริงๆพระเจ้าเชิญเรามาเข้าอาณาจักรพระองค์มาเป็นหุ้นส่วนของพระองค์มาร่วมในการปกครองกับพระองค์มารับฤทธิ์เดชของพระองค์มารับพระเกียรตินะที่พระองค์อยากจะให้กับเราในการรับใช้พระองค์ดังนั้นวันนี้เราจะคุณได้สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ที่เราได้เป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าที่อาณาจักรของพระองค์อยู่กับเรานะฮะสรรเสริญพระเจ้าที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่กับเราสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้เราเองเนี่ยได้สัมผัสกับสง่าราศีของพระเจ้าและถ้าเกิดเราอธิษฐานแบบนี้ทุกวันอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตเราจะเข้มแข็งชีวิตเราเห็นพระพรชีวิตเราเห็นการอัศจรรย์ชีวิตเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งมากๆ